สวัสดีค่ะพบกับพวกเราป๊อปคอร์นเนอร์อุ๊ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีคนซับสไครบ์เราเกือบจะ1,000นึงแล้วนะคะก็อยากให้ถึง1,000เร็วๆถ้าถึง1,000เร็วๆเราจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษแต่เรายังไม่บอกว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรให้ทุกคนเพราะว่ายังคิดไม่ออกมึงพูดอย่างงี้ไม่ได้คนละ EP 2เนาะใช่ EP ที่2คนละรุ่นพี่นะคนละรุ่นน้องเอ้ยรุ่นพี่รุ่นเพื่อนแล้วไอ้เอามาเอาเอาอะไรแบบนี้ต้องเล่นป่ะต้องถามมึงต้องคิดก่อนต้องหลายต้องหลายเลยนะที่เราจะพูดกันน่ะกูก็ไม่อยากจะขัดเวลาแบบว่าเขากำลังดูกันอยู่เลยอ่ะเพราะว่ามีคอมเมนต์นะครับที่แบบสมควรค่ะที่คอมเมนต์ติชมออกความเห็นแล้วก็ปรับปรุงสักพักคือวันนี้ไม่มีใครพูดเลยจ้าก็คือเป็นใบหมดเลยเพราะอะไรกลัวคอมเมนต์กลัวคอมเมนต์เราพูดกันถึง EP ที่แล้วหน่อยไหมว่า EP แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่วีเห็นความจริงไงว่าแฟนผู้หญิงเริ่มแบบน้องรู้น้องค่ะมีคนส่งข้อความแล้วก็มีความง้อแบบง้องอนอีตัวมาร์คทำไมอีตัวได้ยังไงเนี่ยตัวละครแม่พอเขาชมว่าพูดเพราะแบบไม่ได้เลยนะโอ้ตลอดเลยนะก็เป็นขอบคุณมากนะจะช่วยกันดีไม่แกแอมหันมามึงวันนี้นนนั่งตรงนี้กดหยุดได้เองได้เออกูเลือกถูกเออเดี๋ยวมึงสองคนเดี๋ยวมาคุยด้วยโดนเนี่ยเออมันก็รู้สึกเก่งเสียงมันใกล้ก็ดีกว่าเสียงตบหมอนของมันอ่ะอีนนอ่ะแต่เขาอยู่ในคลิปไม่ได้โอเคเลิกพูดดึงตัวเองก่อนแต่หน้าแบบหน้าตามีอะไรเออหน้าตาเหนื่อยมาแล้วอ่ะทำกิจไปเยอะเสร็จกิจเนาะหอมแก้มหยุดไหมมีอะไรอยากพูดป่ะเราขนมบ้านเพื่อนไงแล้วคุณน้าขอหยุดเลยมึงดูหน้าหยุดอีกแล้วแล้วกูรู้สึกว่ามึงทุกคนมึงหน้าเอาหรอใช่วันเนี้ยรู้สึกว่าหน้าแบบเหมือนแบบเนี้ย5ชั่วโมงค่ะวันเนี้ยไม่คือเขาไม่เมาหน้าเขาไม่เมาที่หยุดรู้สึกว่าแบบคือคนเนี้ยมันเหมือนมันมีอะไรมาแล้วว่าเหมือนกูไม่รู้ว่าทำความผิดหรืออะไรมาคือรู้สึกว่าทำดีผิดปกติใช่ใช่แก้มเนาะไปต่อโหพี่มีนอนร้อนเฟิร์มบ่อยเลยขอโทษนะวีพอจะไม่ทำอีกนะโอ้มีเชื่ออืมแค่เป็นห่วงคอยทำไมพี่มีแบบมวยอ่ะน่ารักจังเลยคนลุกว่าเป็นอะไรอ่ะหนาวเจอแบบนี้อ๋อจริงมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหยุดไหมแล้วเหมือนกันนะกูพูดแบบโดยไม่ต้องมีคนต่อเข้าใจป่ะกูคนเดียวของกูอ่ะมีนะมีตอนบ่ายอ่ะแต่นี่ไม่นอนก่อนเมื่อคืนดึกมากเลยอ่ะมีเงินช้างโหยแล้วต้องจะเรียนนะคะที่รักของพลอยมันดูแบบมันดูแบบโอ้โหพี่มีความแบบนิดนึงอะรู้สึกผิดหรือว่ากลัวโดนว่าเขาเบื่อปะเพราะว่านี่มันดีเกินไปปะว่าเขารู้มีความแบบเสียอิ่มเล็กๆแบบไม่อันนี้คุยกับมาร์คจบเว้ยไม่หมายถึงพลอยพี่เหนือส่งมาเห็นไงทำไมพี่เหนือไปอยู่ที่นี่ได้วะพี่เหนือหลานกลุ่มมาร์คไงเป็นคนส่งละก็มึงใช่หรอใช่หรอเดาไม่แต่พี่เหนือเป็นคนส่งก็อาจจะแบบในคนนึงในกลุ่มแล้วก็ส่งต่อเออแล้วเหนือเพื่อให้แบบให้เพื่อนรู้เมื่อกี้แอมตัดเร็วไปดูแลแอมงงนิดนึงอะไรอ่ะบังเอิญไม่บังเอิญหรอกมึงขนาดนี้แล้วผมได้ฉีดเนี่ยช่วยเพื่อนก่อนได้ไหมน่าแบบเจ็บเวอร์มาเหมือนคนละคนกับวันนั้นเลยรู้ความจริงไงมั้งมาแบบหมดเลยว่าเรามาคุยกันจริงๆจังๆสักทีเหรออืมพร้อมมาเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันจุดนี้มาสักเบิดมักจีขอบได้ทำไม EP นี้คนนี้น่ารักจังเลยวะเนาะหน้าผ่องดูผ่องเนาะมาร์คใช่ไหมมาร์คอะเอ้าเดี๋ยวทำเป็นไม่รู้ดูซอฟลงนะใช่คนเนี้ยวันนี้ดูเหนื่อยมากเลยอย่าเพิ่งคุยได้ป่ะซอฟวันนี้กูเหนื่อยมากไม่ต้องมาซอฟอ้าวเหรอเอ้าแต่ทอดมอง
เฮ้ยแอบยิ้มจ้ารู้สึกดีวันใส่ได้ร้าวว่าไอ้บ้าสงสารอีกนิดนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพราะมันรักตั้งมันชอบวีมาตั้งนานแล้วแหละสักพักแล้วแหละแสดงว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับแน่ๆอาจจะเพิ่งเผลอหลับเมื่อไงอาจจะเพิ่งเผลอหลับไปแบบไม่นานมานี้เห็นรูปแล้วก็เลยแบบเครียดอะไรฉันง่วงเข้าไปนอนเดี๋ยวผมจะไปเรียนเขายังมากระทืบอ่ะจ้ะเดี๋ยวผมเคลื่อนกูหน่อยเพิ่งจับสังเกตเป็นกูอยู่นะกูยอมโดดเรียนเฮ้ยจับมือไว้จับมือไว้ตรงนั้นตรงขาเข่าจับเข่าคุยไงปกติของจับเข่าไม่ได้ไงรายการเขาเป็นรายการตัดออกนะอากาศสงสารน้องมึงสงสารใครสงสารคนนี้สิกูสงสารคนนี้ด้วยอ่ะกูสงสารคนนี้อุ๊ยมีแรงเลยมั้ยสุดปังทุกที่ที่ไปแฮชแท็กวันนี้ให้กับมาร์คไปให้สุดไปสุดแล้วหยุดไอ้นี่เลยสงสารน่าสงสารน่าสงสารน่าสงสารกูตอนนี้กูนั่งแบบงอตัวแล้วเนี่ยคืออะไรไม่หลังหรอไม่หลังแล้วมึงดูเขาจุกกันดีดูสงสารมาร์คน่าแต่ครั้งนี้มาเข้าไปเองนะไม่แต่มันก็เจ็บให้พูดไหมรู้สึกอยากพูดอย่าปั๊มรู้สึกแล้วเนื้อมันดูขออีกนิดนึงนี่แหละคือคำพูดที่มาร์คอยากพูดแหละกูว่าว่าไม่เนี่ยคือพูดแล้วไงไม่เห็นได้ยินเลยอยู่กับผมอ่ะอีนี่มันต้องอะไรกับกูเนี่ยสัมผัสก็ได้อย่าคิดถึงเขาละโอ้ยอันนี้ดีอ่ะแต่ก็ไม่ได้ดีนะเอ้าเพราะยังมีแฟนอยู่ไงเพราะมันติดเรื่องเฮ้ยอะไรอีกอ่ะซ้ำจ้าสุดปังป้าอันนี้คือพร้อมกันนะครั้งนี้ไม่ได้เรียนแล้วไม่ได้เรียนแล้วอันนี้เป็นเรียนสุขศึกษาก่อนตอนนี้ใช่ตอนนี้มึงจุกจริงอ่ะจุกจริงชอบมือที่จับอ่ะใช่มีขาวๆใช่ไหมขาวทั้งคู่นะจริงๆแล้วอ่ะแต่ฉันชอบผิววีมากกว่าอันนี้เป็นโซนเหลืองๆหน่อยดีซ่ามาผิวได้ไงเอ่ยเขาจูบกันอยู่เนาะมึงโฟกัสที่เขาจูบก่อนอะไรเป็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 นอะไรมือเส้นเลือดมือเส้นเลือดคอร์ดดีอ่ะขายนาฬิกาแหละตอนนี้ว้าวเสื้อลายดูกันแหละสิขอพูดที่บอกว่าสงสารมาร์คมันก็อ้างอิงจาก EP ที่แล้ว V ก็คือทำตัวเหมือนจะชัดเจนกับมาร์คเหมือนจะชอบกับมาร์คแต่ก็คือแบบไม่ได้มีความชัดเจนอะไรอีตังก็ดูกี่รอบแล้ววะเราก็แบบเข้าไวพอดีเลยอีตังก็เหมือนดูแล้วป่ะมึงว่าต่อพอมาอันนี้ใช่ป่ะเขาก็มาเหมือนแบบเห็นว่าแฟนเขานอกใจเขาก็มาหาน้องแล้วก็เหมือนให้น้องปอบแล้วในขณะที่น้องอ่ะก็คือเริ่มชอบเขาแล้วนึกออกป่ะก็เลยบอกว่ารู้สึกสงสารน่ะแต่ฉันว่าเขาเริ่มมีหวังเขาเริ่มรู้คิดว่าเพราะว่าเขาก็เห็นแล้วไงว่าพลอยมีคนอื่นพลอยก็ไม่ได้ดีเขาก็เลยอาจจะคิดว่าแบบจริงๆที่วีเป็นอย่างนี้เพราะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าที่เขาไม่รู้หรือเปล่าแล้วเหมือนเดินมาเจอหน้าห้องตอนเช้าอ่ะเหนื่อยมาแล้วอ่ะเขาอย่างมาร์กก็น่าจะรู้ตั้งแต่คืนนั้นหรอปะใช่ใช่เพราะว่าเราก็อยู่ไงแล้วพอตอนเช้ามันเห็นอย่างนี้มันก็เดาไปเองได้แล้ววีน่าจะรู้อะไรงั้นก็มาคุยกันสิแล้วกูรู้สึกว่าด้วยรีแอคของวีอ่ะวันนี้คือมาแบบเศร้าสัตว์เศร้าแบบออนแอร์สุดๆไปเลยแล้วก็คูเออเหมือนคนที่เราสมมติกูสนใจใครมากๆถ้าคนนี้เปลี่ยนไปอ่ะจากที่เคยเจอวันอื่นก่อนๆอ่ะเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเขาอยากจะทำให้วีรู้สึกดีขึ้นอ่ะก็คือไม่พูดไปเลยจูบไปเลยซะดูจากเมื่อกี้จริงๆในใจมาร์กก็ไม่ได้รู้สึกดีนะดูสีหน้าใช่ป่ะไม่ได้รู้สึกดีแย่ๆนิดๆคือมันก็มีความรู้สึกชอบที่เขามาทำแบบนี้แต่มันก็ต้องคิดก็รู้อยู่ในใจเลยนี่คือไม่เข้าใครไม่ออกแหละอยากจะแต่ก็เข้าไปไม่ได้สุดเพราะเขาก็ยังมีแบบแฟนอยู่แล้วแฟนเป็นผู้หญิงจ้าล่าสุดมันยากมากนะมึงกับการไปชอบคนที่เขามีแฟนเป็นผู้หญิงก็คือเขาเคยชอบป้าพวกเราพวกเราก็เคยไงก็ถึงพูดได้ว่ามันยากในใจก็เหมือนว่าวันนี้เหตุผลต่างๆนานาก็ทิ้งไปก่อนวันนี้ก็คือเอาคนนี้ก่อนอยู่ตรงหน้าให้เรารู้สึกดีก่อนแม้จะต้องแบบต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้จะต้องเจ็บแน่ๆแหละชัวร์ยังก็เจ็บอาจจะเจ็บทั้งคู่ด้วยคิวปิดจ้าจุ้ยได้กันอีกเหรอเออใช่เขาถอดเสื้อมันเป็นการปลอดโยนไงอ๋อกูชอบปอบปอบแบบนี้ดีนะโอ้ยอันนี้ก็แบบไม่มาแรงแรงอ่ะไอ้คนบ้าตรงนี้คืออะไรครับกูคนดีก็คือเจอเด็กหรอวะเป็นกูอย่าให้กูรู้นะพี่เหนือนี่กูบอกทางมาสักระเบิดเป็นสปอนเซอร์กูเชียร์พี่เหนือครับวิบกูจะไม่พูดหัวนมอีกแล้วใช่ไหมทำอะไรมึงอ่ะ
สดแล้วไงเขาอ่านหนังสืออ่านไม่รู้เรื่องเชื่อกูอีกด้านอีกด้านถูกแล้วอ๋อโอ้ยรำไรมากขนแร้ขนจุ๊บขนจุ๊บมองอะไรน้องดูอาการมีความสุขสนิทกันมากใช่ปะอะไรของพี่เนี่ยสายรหัสถึงถึงพี่เหนือใครพี่เทคไงพี่เหนือก็พี่เหนือเป็นพี่เทคผมไงเหนือให้มากกว่าพี่น้องแล้วกันทำไมฝ่ายเหนือจังเหนือมากไม่รู้ว่ามึงดูละเอียดนะเอ็มนี่ผู้ชายแล้วฟิลที่แบบไม่อยากให้ใครมายุ่งกับมึงถ้ามันเรียกว่าห่วงก็ใช่แหละเฮียเข้าใจอ่ะมันยอมรับแบบซื่อๆเออน่ารักผู้ชายจริงๆไงแบบผู้ชายผู้ชายอืมสกเก่งอยู่วัดไปนอนนี่อยู่คอหนักขึ้นมาไม่ต้องอ่านแล้วหนังสือจริงมีสักแมทมั้ยสักจุกจุกไหนก็โดดเรียนแล้วไปอาบด้วยกันมั้ยเนี่ยพี่ก็อาบก่อนดิอาบกันเถอะไปอาบหรือว่าพี่จะกวาดให้โอ้ยเอา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 ไอ้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 มาดิเต้ยไอ้เต้าบ้าไอ้ไอ้กูจะเรียกไอ้เลยกูจะไม่ใช่ชื่อแล้วจะได้โดนปากเปื่อยของมันขาดเสียปากเลยเว้ยจริงน่ารักว่ะกรอบรูป3กรอบคือ3รอบเป็นซิมโบลิกกูคิดไปเองกูไม่ใช่ใช่มันหมดพูดไปเรื่อยแหละเขามีล่ามเขามีลิกลิกแพ็คลิกแพ็คด้วยอ่ะอู้ชมเรื่องชมชมพูโอ้ยเขาบอกมึงเก็บอาการเขาบอกน้องเขาบอกมึงพอเหรอบอกกูเหรอพูดญี่ปุ่นแบบดีอ่ะลีนลีนมากแต่ยังอยู่กู FC แล้วอ่ะมึงหิวแล้วเขาผู้ชายถอดเสื้อเป็น FC ในสัตว์ FC แล้วหล่ออ่ะมองแบบนั้นชิดอะไรบ้างครับเนี่ยมาขนาดนี้ชิดอะไรทั้งนั้นแหละไม่คิดแต่สองรอบแล้วนะจ๊ะเมื่อเช้ามึงอะไรกับกูอยู่นะเหมือนเพื่อนชายคุยกันเนอะแต่ว่าแบบเป็นฟิลแบบงงงงอ่ะมันดูน่ารักอ่ะมาแล้วกูสอนแค่ผู้ชายมีความรู้อ่ะสอนเลยสอนเลยก็แง่แหละโอ้โหจบแล้วอ๋อหนังสือกูอยู่ห้องคอยอ่ะเดี๋ยวเก็บค่อยไปเอาโอ้ยซิมคอนฟลิกต์มาแล้วจ้ะคนอื่นปุ๊บมันจะแบบโดยเฉพาะชื่อนี้ไงก็เขาพูดแป๊บนึงนะก็น้องพูดแต่แรกแล้วว่าอยู่กับผมห้ามพูดชื่อพลอยไม่ใช่หรอห้ามพูดไม่ห้ามพูดคนอื่นอันนี้คือพูดเลยไงมันหนักกว่าไงลืมตัวไงโอ้ my god จะดีๆอยู่แล้วเชียวน้องเจ๊อยู่นั่นแหละโอ้ประชดประชันถึงขังแล้วนะมึงจะอยู่กับใครอ่ะอ๋อขอบคุณพี่พลอยป้ามาขอบคุณแล้วให้รู้จะกลับมาหามึงใช่ป่ะแค่ไปอ่านหนังสือให้ความหวังอ่ะไม่แต่เข้าใจได้นะแค่ไปอ่านหนังสือเขาพูดอยู่แต่หมายถึงตรงๆก็พูดก็โอเคนะหมายถึงว่าก็บอกไปเลยอ่ะแล้วถ้าไม่มาคนมันรออ่ะดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งตัดสินดิเออถ้าไม่มาทำไงดีวะไม่มาก็มาเลยนะก็ดูก่อนดิเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ทุกสถาบันพันอยากเล่นบทเนี้ยมึงได้เพราะว่าพูดอยู่คนเดียวเข้าใจเข้าใจหล่นเลยผู้รักอดีตดาวเรือนในตำนานเนี่ยออกมาชี้แจงว่าก็มีคนมาแฉนางเยอะนะแต่พลอยก็ออกสื่อนะสงสัยว่าทำไมคุณพลอยถึงขึ้นรถคันนั้นบ่อยเหลือเกินทั้งที่มันไม่ใช่รถของคุณวีแต่นี้มันมีนี่ออกรถออกชาติดีอ่ะคุณชอบหรือว่าเลิกกันสร้อยเหมือนอีตังเลยอ่ะใช่ก็เป็นคนนี้ดิวดิวเดลี่อ่ะพุ่งตาไวเหมือนกันนะขี้เสือกเดี๋ยวชอบคำชมเนาะคำชมขอบคุณค่ะคือมันเคลียร์หรอเอ้าเอ้าข่าวที่ดิวอัพลงหรือยังค่ะเสียงพลอยเป็นยี่อะไรเอ่ยเสียงป่วยทำไมมันแบบเราเจอกันดีไหมพลอยเราเจอกันดีไหมพลอยเดี๋ยวนี้จะไปหาคือพลอยอยู่กับพี่ต้นอ่ะกำลังแยกกัน
จะกลับตอนไหนเดี๋ยวจะให้วีไปรับเรียกแบบไหนหยุดก่อนขอพูดหน่อยคือวีอ่ะรู้จักข่าวทุกอย่างเลยนะแต่ใช่รู้ข้อสุดท้ายอ่ะรู้ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่พูดไปเลยวะแล้วพลอยก็คือพูดว่าอยู่กับพี่ต้นนู่นนี่นั่นพี่ต้นคือใครอ่ะเออแล้วคือเหมือนแบบทำไมพี่ต้นอาจจะเป็นมือที่3เหรอใช่ไงต้นเราเป็นอะไรอ่ะพลอยก็มั่นหน้าพูดถึงชื่อพี่ต้นไปเลยเหรอก็เลยงงไงว่าแบบหรือว่าพลอยอยากเลิกอยู่แล้วหรือพลอยเลยจะพูดเพราะแบบต้องการจะเคลียร์ป่ะกูว่าถ้าอยากเลิกอยู่แล้วก็ควรบอกไปเลยป่ะไม่หรอกฉันว่าผู้หญิงก็ยังกักอยู่อ่ะเพราะว่าวีดีเออดีแล้วมันเหมือนของตายอ่ะมึงแบบว่ามากลับมาทีไรก็แบบใจหรอเป็นอะไรอ่ะแล้วตอนนี้มันอยากหายใจอยู่ไหมก่อนตอนนี้อยากหายใจอยู่ไหมแต่กูก็สงสารมาร์คนะมีจะรอพอที่ห้องนะครับพี่พลอยเนี่ยตัวดีดอกอุ้ยขอโทษนะครับเอาหมอนมาดิพลอยกักวีกักมาร์กใช่เป็นพัดทอดเนาะห่วงโซ่อาหารคนที่อ่อนแอต้องแพ้เนาะจะไปตอนไหนสงสารเลยเอาได้เห็นคุยกันดีแล้วนี่คุยกันดีมันไม่ได้หมายความว่าเรื่องจะดีสักหน่อยดูนี่แต่มาคือนั่งฝันจริงวะพอคิดแล้วรู้สึกว่ามาร์คอยู่ต่ำสุดอะหมายถึงว่าถ้าเป็นห่วงโซ่อาหารแบบป้าลงไปเลยจริงคือแพลตฟอร์มล่างสุดอะรอไปเลยนะพูดทำไม่พูดทำไม่ได้นะเก็บมือกับรออีกแล้วพูดทำไม่ได้นะอย่าให้ความหวังรีบไปรีบมาด้วยกูขนลุกว่ะแป๊บนึงนะมาร์คนี่ใจกว้างเหมือนกันเนาะใช่ไม่แต่คงชอบแหละไม่แต่เขาไม่มีสิทธิ์เขาไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมเขาเรียกร้องอะไรไม่ได้ไงใช่เขาอยู่แบบแต่เขาโกรธนะเขาเสียใจทุกอย่างมึงแต่เขาอะเรียกร้องคือพ่อว่าชอบไปแล้วก็คือถอนตัวไม่ขึ้นนะมันทำอะไรไม่ได้ไงตัดภาพมาถ้าเป็นกูนี่กูตบอีพลอยแล้วนะกูดักฆ่าเลยยิงมึงตายก่อนเลสคิวดิสเลิฟอะเป็นชู้เขานะแต่อีพลอยก็มีชู้หรือเปล่าไม่เกี่ยวมันเกี่ยวได้เอาฟันตาต่อตาฟันต่อฟันสตรียามาสีบอกมาสู้ไปเลยเออทำไมเพื่อนกูเป็นแบบนี้เออเข้าคาแรคเตอร์ตัวเองแล้วทำไงหนูใส่มากเลยลูกเข้าคาแรคเตอร์เพื่อนต้องคีปทำเหมือนไม่รู้สึกอะไรอ่ะซื้อใส่ตาบอกว่าทำเหมือนเขาไม่ได้ไงแม่กูรู้แต่กูหมายถึงกูอยากเห็นเราเปลี่ยนชื่อไหมมึงเป็นชื่ออีเสริมผมชื่ออีเสือกเนาะกูอีสำรองแล้วกันเฮ้ยเอาไว้ขอโทษเอาน้ำตาคอนแทคไม่ร้องนะครับน้ำตาคอนแทคไม่ได้ว่าอะไรนั่งรู้ตัวแล้วจ้ะตาไม่แดงเลยไม่ร้องนะเหมือนไม่ได้ตั้งใจมันแบบนี้พลอยไม่อยากเป็นแบบนี้พี่ชายฉันก็คือพลอยไม่อยากให้รู้ไงคือเรื่องมันแดงแล้วไงพลอยเข้าใจไหมนี่ก็สุดท้ายแล้วมันก็ทำอะไรมันก็ทำตัวเองปะวะแต่ละทีนะโอ้โหใส่ตาว่างเปล่ามากแบบมึงคนรักกันไม่ทำแบบนี้เอาจริงไว้กับเขาไว้มันไว้กับเขาแรงมากถ้ารู้สึกกับคนแรกมากพอจะไม่มีคนที่สองมึงเรื่องนี้ให้อภัยไม่ได้นะกูพูดเลยวีก็ขอโทษเอ้าจะบอกนะว่าวีจะบอกความจริงพลอยไม่รู้จะทำยังไงวีพลอยไม่กล้าคุยกับวีพลอยรู้สึกผิดอะวีก็รู้สึกผิดที่ผ่านมาวีไม่ได้สนใจพลอยด้วยแหละแล้ววีก็ไม่ได้ทำตัวดีสักเท่าไหร่วียังรักพ่ออยู่ใช่ไหมอ่ะวีไม่เกลียดพ่อใช่ไหมอ่ะรักไม่เต็มปากเลยวีรักพ่อครับแต่ตาไม่มีเลยอ่ะตาว่างแบบไร้วิญญาณเนาะผิดหวังป่ะรู้ว่ะรู้มันจะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยนี่น้ำตา
เสียใจสักเมื่อว่าพลอยรู้เรื่องวีกับมาปะไม่รู้ไม่รู้อุ้ยห่างกันสักพักแล้วหวายก็มาดีไปอ่ะสำหรับหมายถึงว่าโพซิชั่นที่อยู่กับพลอยนะดีไปอ่ะมันต้องโกรธหน่อยอันนี้ไปดีเกินขอหยุดแป๊บไม่คือกูมีความรู้สึกว่าที่เวียขอโทษพลอยอ่ะเราก็บอกว่าที่ผ่านมาใช่ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็พอๆกันนะโซโซใช่แต่แค่ว่าความลับของอีพลอยแตกก่อนลองมองกลับกันว่าถ้าความลับของวีแตกก่อนนะพลอยก็จะเป็นคนที่ต้องสารประปีตอนนี้ไงถูกปะใช่จริงก็สินเสมอไงก็เลยมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยความรู้สึกก่อนนะเราไม่รู้สึกว่าเขาน่าสงสารเท่าไหร่เพราะมันก็พอๆกันไปต่อมีตังเหมือนอาจารย์ปิงเหมือนกันเนาะจุดปุ๊บแล้วก็อธิบายป้าเด็กอย่างนี้เขาจะได้ไปต่ออาจารย์ปิงเนาะไม่รู้จะรู้สึกอะไรเลยอ่ะแบบงงมันจุกเนาะไม่แต่งงว่าทำไมผู้หญิงถึงขอห่างทั้งที่แบบคือผู้หญิงมันไม่ชอบหรอกเขาหลอกอยากเลิกเฮ้ยผู้หญิงอะอยากเลิกแต่พอเห็นวีพูดมาแบบเนี้ยก็เลยแบบเฮียยังไงดีวะขอพลาดไหมขอห่างถามใจตัวเองดีๆก่อนเลยแต่ก็สำหรับกูการขอห่างก็คือการบอกเลิกแบบสุภาพจริงๆพลอยตั้งใจอยากจะให้วีอะเลิกแหละโกรธแล้วก็เลิกไปแต่เนี้ยพอวีมันดันดีเกินไปไงโกรธนู่นนี่นะมันก็เลยรู้สึกผิดหวังว่ากูทำขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่เลิกกับกูอีกยังไม่เลิกกับกูอีกอะไรมันเนี้ยแรงอ่ะแต่โพซิชันนี้มันไม่มีจริงเดียวอ่ะที่ผู้ชายเป็นแบบนี้ดีเกินขนาดที่ดีขนาดเนี้ยที่มันจะไม่โกรธไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะมึงนอกใจแบบออกสื่อโซเชียลมันแบบเกินไปปะถ้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เลือกมาร์กอะมึงวีอะเพราะมันก็ยังบอกว่าเออรักพลอยนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ได้เป็นคนบอกเลิกอะก็กักไงก็กักกันหมดเนี่ยมันไม่ได้กักนะแต่มันหาเพื่อนให้อยู่ด้วยสบายใจให้ตัวเองไม่มีความทุกข์กับมึงแต่ว่าตัวเองถ้าสมมติมาคุยอย่างเงี้ยตอนแรกกูคิดว่ามาคุยเพื่อแบบจะบอกเลิกผู้หญิงแล้วก็ไปหามาร์กแต่ที่นี่คือไม่ใช่อะมึงเกมพลิกเป็นผู้หญิงขอห่างแล้วก็ไม่ด่าสักคำกูไม่ชอบตรงนี้กูทีมาร์กย้อนต้นคลิปเลยกูทีมาร์กตั้งแต่แรกเดี๋ยวเป็นการบ้านของแอมให้ไปดูต้นคลิปดูซิอ่ะถ้าไม่ใช่จะให้ทำไงคอมเมนต์ค่ะตอบหรือทีบได้ทำให้หมดใครอยากให้ทีบก็ลงหัวใจมาเลยจ้ะหยอกจุกเหมือนกันเนาะทำอะไรมาไม่ก็หมายถึงจุกเลยก็เหมือนเขาที่แล้ววีเคยพูดว่าฟิลประมาณว่าให้ตัวเองได้มั่นใจว่ามีมาก่อนปะถึงจะแบบจะไปเลิกกับพลอยปะใช่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 ที่บอกว่าขอดูได้ไหมจะได้รู้ว่าสายตานั้นหมายความว่าอะไรแต่พอรู้มั่นใจแล้วทำไมถึงยังไม่เลิกกับพลอยเพราะกับการที่ไปหามาละมักจูบนั่นก็คือมึงมันก็ต้องมั่นใจเด็กแค่ไหนก็คิดออกปะอยู่ดีก็จุ๊บละแล้วก็บอกแบบนั้นนะว่าอยู่กับผมอย่าคิดถึงคนอื่นนะใช่ก็คือแบบก็ชัดเจนไม่หรือว่าเป็นความผูกพันหรือเปล่าวีกับพลอยคบกันนานปะนานเขาบอกตั้งแต่ปีหนึ่งแหละความผูกพันหรือเปล่าหรือว่าวียังรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังที่ไม่เปิดว่าแบบเป็นเล่งกู้ว่าแบบชอบผู้ชายคงสับสนอยู่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอาจจะเป็นคอนฟลิกต์นี้ที่ใหญ่จริงๆนะเว้ยใช่เหรอวะเคยมีประสบการณ์มาอีกแล้วอีตังดิวดีตังใครอะคนนี้นี่หว่ามันมีอะไรแปลกๆขึ้นมาแล้วดูว่าชอบหน้าคนเมื่อกี้มากเลยเมื่อกี้นี้เลยนะคะ EP นี้ไม่หรอกใช่ไม่ใช่ EP เขาไงวันนี้เขามีการอัพสเตตัสไปทานข้าวกับหนุ่มหล่อนิรนามคนนึงจะพลอยก็ออกตัวแรงนะฮัลโหลพลอยทำไมพลอยถึงคิดว่าจะไม่มีคนเห็นวะกูไม่เก็ตตรงเนี้ยแต่เผื่อใครพลอยโอเคได้มันไม่มีอะไรแค่แล้วชอบมากมันยังไงค่ะลูกคู่อีรักอียมรักยมจ่าแม่สีตางหยุดฉันบอกให้หยุดกูขอโทษนะเว้ยที่ไม่เห็นมันอยู่ด้วยกันอ๋อยิ้วหวานเห็นมึงเสียคนไม่รักตัวเองเลยเหรอวะวีอย่าเศร้านานนะเว้ยรักมากก็เศร้ามากเหมือนที่อย่างเงี้ยพูดดีพูดเก่งเหมือนมึงเลยพูดเก่งพูดดีเขาขอไปหาหรอมึงเดียวง่ายๆเดียวคนมันจะไปก็ต้องไปห้ามอะไรได้ทำไมไม่ปล่อยให้ไปวะเอามาให้กูด้วยเสียใจเสียใจมากด้วยเอาเดี๋ยวเด็กๆก็มาแล้วผูกพันแบบเด็กที่ไหนวะเด็กไงมาไม่มีเด็กเยอะแยะไม่มีมาละสวัสดีครับเสียงก็รู้เลยจบเสร็จแล้ว
ข้างๆพี่เค้กจ้าเมื่อ2อาทิตย์แล้วอ่ะทำไมทำตาอย่างเงี้ยแบบว่ายากมากคนนี้เมาแล้วปะก็หล่อนะเนี่ยเมายังเสร็จทำได้แน่นอนนะคะสายพี่เนี่ยนอกจากจะหน้าตาดีแล้วสมองก็ยังดีอีกใช่ไหมเชื่อครับนี่ต้องมีรางวัลเนาะรางวัลก็คือความรักช่วยอะไรสุดจะอึ้งเขายิ่งหึงหึงโยกแล้วแรงแรงเลยทีมไฟรักน้องคนนี้บ้างมึงว่ารักหน้าเขาเด่นอยู่คนเดียวเลยมึงดูดิจริงแบบนี้ได้ไงเพื่อนกำลังเศร้าๆอยู่พูดถึงเรื่องความรักความรักเนี่ยอ๋อยี่หว่าไม่รู้ไงไม่มีใครรู้เลยเออว่ะใช่ยี่หว่าไม่รู้ว่ะมึงจะให้หายไปใน2 3วันเลยนี่โหครั้งแรกที่ต้นกล้าพูดดีอุ้ยอุ้ยน่ารักเดี๋ยวผมจัดของผมทัชหรอเดี๋ยวขอเดินห้องน้ำหน่อยเออดีมากลูกเป็นน้องคนนี้วางตัวเป็นตามไปสิตามไปเลยลุกสิไม่ลุกแล้วลุกสิลุก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 ไปนกน้องเขาอาจจะอ่อยผมอยู่ไปได้ใครนกกวนแล้วกวนแล้วกวนแล้วนัดเจอนัดเล็บมึงแหละมึงแหละพูดเลยเปื่อยพูดเลยก็พูดเปื่อยเจื่อยพูดเจื่อยฟังฟังฟังโอ้โหมุมนี้ไม่เห็นเลยเห็นทางร้านอะละครมึงหน้าห้องน้ำทำไมมึงมาแบบนั้นวะปากเงาใช่ทำไมมาช้าขนาดนี้วะโอ้ยใครเขาบอกว่าคนเด่นนะให้ความหวังอ่ะถึงปีนี่เล่นมินนี่กันเก่งก็พี่บอกให้ผมรอโอ้ยรอนานมากเลยก็บอกเชื่อรอจนสอบเสร็จอ่ะมึงมึงรอกูจริงๆเหรอวะไม่จริงไหมต้องรอป่ะแล้วพูดทำไมอ่ะกดมึงอีพี่วีน่าโดนตบเหมือนกันนะจริงตอนนี้อะไรนะอะไรไปหะทำไมไปกูไปหามึงได้จริงๆใช่ป่ะวะอ่ะอ่ะมึงมึงดูให้จบมึงดูแล้วชัวร์อีดอกเนี่ยไม่ไม่ถึงดูให้จบจะได้พูดได้จะได้รู้ดูแล้วเลยอ่ะตาดูรู้อ่ะตังจกตาคุณผู้ชมเหรอนี่ไงเฮ้ยกูมืออ่อนไปหมดเลยตอนนี้ไม่กูอยากรู้ว่านางคิดว่านางคิดว่าเขาจะไม่ให้ไปหาหรอวะเขาไปหาได้จริงๆหรอไม่ได้ป้าทำไม่ได้คือเหมือนนางก็แบบไม่มั่นใจในตัวมาร์คป้าว่ามาร์คชอบเขาจริงๆหรือป้าแต่ได้กันแล้วครับป้าเขาได้กันแล้วไม่ใช่ยังไม่ใช่ตัวเองเออก็ไอ้นี่ไงก็จากที่เขาพูดไงคือเขาไม่มั่นใจเขาหาข้ออ้างอ่ะกูว่าแบบจะไม่ไปของคนเห็นแก่ตัวด้วยนะใช่นี่เข้าเพลงอีกป่ะเนี่ยไม่เข้าเพลงเขาหาข้อห้ามของไม่บอกกูแล้วเหมือนกันเพลงเชี่ยวเขาห้ามของคนเห็นแก่ตัวไงก็แบบไม่มีเพลงเนาะไม่มีเพลงแล้วอารมณ์แบบมาก็ตอบว่าก็พร้อมไงก็รอมึงอยู่เสมอแบบไม่ไม่คุณพร้อมก็ว่าจะรอตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงเขาเริ่มเขาให้ก็นั่นไงก็คือก็ตั้งใจรออยู่แล้วไงก็คือแบบอะไรวะเนี่ยอีวีลุยลุยลุยกูอยากรู้ต่ออีวีอีวีไม่ใช่ได้กันอีกนะเอาใจอ่อนง่ายจังถ่ายรูปเหรอเพราะซีรีส์มันตัดไหมอ๋อเออถ่ายขนาดนั้นพี่ลองให้คนทั้งโลกรู้ไปเลยว่ามึงกูเป็นอะไรกันฮะเป็นอะไรกันแล้วหรอบ้าบอเลยนะยังไม่มีสัตว์ตกลงอืมเจ็บจะไปเลิกเขาให้ดีก่อนผมไม่อยากอะไรกับกูอ้าวอ้าวอะไรวะก็ที่เลิกเขาไงมันต่างกันเลิกตรงไหนวะเขามีใหม่ก็ต้องชัดเจนไงเออยุติอีเวนเฮ้ยกัดหัวขาดเนี่ยอย่าครูอ่ะมึงเข้าไปกัดสิมึงเข้าไปกัดสิกัดมึงอ่ะที่ไปอุตส่าห์ทำให้แหละโอ้แค่ทำข้าวต้มให้ก็ใจอ่อนแล้วว่าหิวแหละดูดูเขาจริงแต่เขาพูดต้องเลิกทั้งสองครั้งเลิกเขายังอ่ะเลิกให้ดีก่อนเขาต้องการความชัดเจนไงใครก็ต้องการความชัดเจนป่ะเพราะอย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีๆแป๊บนึงนะถ้าอยู่อย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีๆแบบผู้หญิงกลับมาคือพร้อมไปอ่ะเพราะมันยังไม่ได้สถานะเลิกอ่ะจริงอันนี้ก็เป็นหมาอีกแล้วอ่ะเข้าใจป่ะโอ้หมาสายเนี่ยหรอมุมนี้น่ารักจังไปกูบอกแล้วว่าไฟรักเขาแสงดีอย่างสุดๆมาอีกแล้วโอ้ยโทรเก่งพลอยโปไม่จะหมดทุกทีจบถ้าคราวนี้เคลียร์ไม่จบพลอยว่างหรือเปล่า
เดี๋ยวเขาจะไปเลิกใช่มันต้องไปแล้วนะรอบนี้มันควรแล้วไงก็เหมือนน้องอยากได้ความชัดเจนไงนี่ไงเนาะอยากได้ความชัดเจนไงนี่ไงไปคุยให้เลยยังไงอ่ะก็มึงอยากให้กูเลิกนี่ไงเดี๋ยวไปเลิกอ่ะความหวังอีกปะเนี่ยไม่แต่ถ้าเป็นกูมันควรเลิกตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วไงให้มันจบไปเลยมันจะได้ต่อได้แบบอย่างไม่ต้องมีอะไรมากังขาอุ้ยเลิกก็ได้ละยิ้มมั้งเลิศกูเคยโง่เลยเว้ยแต่ตอนนี้กูฉลาดแล้วไม่จริงกูไม่โง่ซ้ำสองเลยไม่มึงโง่เออไม่จริงไม่เข้าใจว่ะอันนี้โง่แล้วเอาเตรียมพีกว่ะลูกกูโง่ว่ะเออกูเลิกรักก้อยแล้วแล้วตอนเนี้ยกูชอบมาร์คแต่ถ้าคุณรู้สึกมากกว่านี้กูจะรักมาร์คโอเคอย่าดีแต่พูดทำด้วยโอเคให้อภัยแล้วปากดีเนี่ยเขาก็เข็นให้ใจเย็นก่อนนะจ่ายเราไม่หิวเนาะโอ้ขมูใหญ่มากมันใหญ่อะเออกูว่าเนี่ยที่มันหน้ามันขาดมันกินหมูไม่ได้ได้แล้วไงอันเนี้ยคดีได้ผมไม่ได้รู้เรื่องหรอกเฮ้ยมึงรูปได้เลยเหรอช่วยคุณผู้ชมค่ะอ้าวลุ้นดีเทิร์นว่ะที่เขาไม่รู้ว่าห่างเหินกันไปแล้วกลับมาฝากงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าแชร์มาได้ทุกซอกทุกมุมกันเลยเกียร์ปากอ่ะนี่เขารู้จักเขารู้เก่งเหมือนกันเนอะเขามีเกียร์กันมามีการจับมือจับไม้จับงานเช็ดน้ำตาก็มาค่ะคุณและแถมก่อนกลับมีวายมีการกอดลากันซะด้วยคราวนี้แฟนคลับจะรออะไรกันล่ะคะคอมเมนต์กันเต็มเลยค่ะไม่ไปหน่อยหรอกโอ้ยเราดูอ่ะกูเสียใจอ่ะนี่อะไรกันวะเพื่อนรู้แล้วหรอพี่นั่งทุกคนแล้วแต่ข่าวบ้านนี่มันคืออะไรเพื่อนเหลาสู่อยู่ไงกูเพิ่งเห็นว่ะกูไม่ถามว่ามึงข่าวหรือยังช็อกไปเลยจ้ากูแค่อยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของมึงเนี่ยเพิ่งกินกี่พี่เนี่ยมันเป็นยังไงตอบไม่ได้ป้าไม่รู้อ่ะมันไม่ดูไงตอบไม่ออกอ่ะกูไม่รู้อ่ะเจมไม่ควรถามอ่ะควรถามอีวีไม่แต่นี่เพื่อนมาร์กไงมึงเพื่อนยังก็ไปถามพี่นั่นนั้นเพื่อนมาร์กเนาะฟ้าฟ้าต้องสติจะเอาอะไรจะเอาอะไรกับกูบอกพูดได้ก็คือพูดใหญ่อะพูดไม่หยุดกูก็รอพี่มันอยู่เนี่ยมึงรอไม่ช้าเลยมาอุ้ยนี่มันนานเกินกว่าที่มึงจะรอแล้วโอเคเตือนสติมึงรอความชัดเจนแต่ว่าเช้าเนี่ยมันนานกันไปแล้วเว้ยเห็นไหมจริงกูบอกแล้วเพื่อนฉลาดเพื่อนฉลาดเออดีมากอ่ะไม่พอมึงแต่กูจะบอกให้เลยนะว่าพูดไปจะตายก็ไม่ฟังไม่ว่าเพื่อนจะเตือนยังไงอ่ะคนเรามันอยากอยากได้อ่ะก็ต้องรอต้องมันต้องเห็นกับตาเอาอีกนะเจมมันพูดได้เพราะเจมมันไม่ได้หลักเลยใช่ใช่มันหลักไงแค่นั้นแหละจบเขาบอกชอบเลยเว้ยแค่นี้เองชอบอะไรมาเมื่อชอบก่อนเนี่ยถ้าเกิดเขาจะบอกชอบมึงอ่ะก็ปล่อยมึงกับเจมมันเป็นปีเลยเหรอมึงก็พูดเกินไปเจมนี่มันเรื่องของเขาเลยไข้มาเจ็บมากูกับมึงเออกูรู้แล้วแต่มีเพื่อนอย่างเจมดีนะจริงแต่ไอ้เจมผู้มีเหตุผลว่ะอืมฟังไว้บ้างอืมไปเอาความชัดเจนซะแต่ตอนนี้มันอารมณ์รอมาเป็นปีนั่นแสดงว่าวีกับพลอยก็ต้องห่างกันมาเป็นปีแล้วแต่วีก็ไม่เคยให้ความชัดเจนไม่เลยอืมเพราะว่ากินข้าวต้มยังนั่งถามหาความชัดเจนกันอยู่เลยเข้าใจมาสามมากเลยถ้าสงสารอินแหละอินแหละขอบคุณที่มาหาทุกอย่างยังเหมือนเดิมเชียร์พีเอ้าตัวปลอมต้องถอยแล้วค่ะเอ้าเอ้าแรงดีใจด้วยนะไอ้ยี่วีเอ้าอ๋อยี่หว่าต้องรู้แล้วว่าเขาคบกันมึงไม่ได้บ้านเนี้ยอันนี้เชียร์พี่พีโทรมาเห็นแล้วฟังก่อนนะเว้ยรอฟังอยู่ทำไมพี่เพิ่งโทรมาวะตอนนี้กูอยู่กับพลอยอ่ะอยู่กับพลอยยังไม่แยกกันตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลยอ่ะนี่พากันทำอะไรอยู่เนี่ยกูแยกแล้วกูแยกแต่กูบอกเรื่องตอนเย็นแล้วแต่กูไม่รู้ว่าทำไมดิวเราไปโพสอย่างนั้นอ่ะปั่นตอนนี้กูให้ยี่หว่าโทรเคลียร์อยู่กูว่าอีกสักพักนึงก็คงจะลบแหละปั่นแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่อ่ะก็ยี่หว่าชวนกูออกกันดีแล้วตอนนี้พ่อแม่กำลังจะมาแล้วบังเอิญว่ากูไปเจอพลอยมาดีอ่ะแล้วทำไมพี่เขาโพสเหมือนพี่จะกลับไปหาเขาอ่ะฮะโพสไหนพลอยนะอ๋อกู
เดินเข้าไปทักเขาเองเลยอ้าวคืออะไรอ่ะพวกคุณเลิกกันแล้วมั้ยแล้วตอนนี้พวกคุณเป็นเพื่อนกันเลิกกันเป็นเพื่อนกันไม่ได้ไม่มันเพิ่งเลิกไงมึงเข้าใจยังแต่กูก็บอกว่ากูเลิกรักกอยแล้วด้วยเกลียดแค่ผมไม่อยากให้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันขาดเนี่ยแหละอีสัตว์โอ้ยมันไม่ได้มึงควรอีพอทำกับมึงขนาดนั้นอ่ะพี่เลิกกันแล้วนะเว้ยเออพี่จะเป็นเพื่อนกันได้เหรอเออไม่เอาดีมากมันต้องรอก่อนปะเลิกชอบไปบางยังไปน้องไม่ได้ปะเอ้ามันไม่เหมือนกันอันนั้นเขาชอบกันเขาไม่ได้เป็นแฟนกันเฮ้ยมาดูเลยก็ได้ก็กลัวเขาไม่ได้อะไรกันอันฟอลโล่เลยกูไม่ติดตามแล้วคนนี้โมโหมากโมโหมากวันนี้มีอยู่ไหนอินไปเว้ยสู้พวกกูเราไปร้านลิงบาร์มึงมาดูด้วยตาเงยแล้วมึงบอกเขาด้วยว่ามึงกับกูอ่ะเราเป็นอะไรกันเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเออแล้วเป็นอะไรทำไมมึงไม่พูดเองวะทำไมบอกแต่ทีแรกอีดอมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยมึงอ่ะมาเข้าใจอ่ะไม่โอเคอ่ะก็มันมีไม่โอเคอีเหี้ยเนี่ยเอากลับหรอขอเขาเรื่องในเอพิโซดแล้วหรอเชี่ยจบแล้วหรอกูว่ามึงควรกลับไปตั้งหลักก่อนกว่าเหนือหรอวะไม่อาจจะเป็นสถานการณ์เข้าใจผิดนะในความรู้สึกกูพรุ่งนี้ก็เปิดเรียนละมึงก็รอไปเจอมันดิอุ้ยเขา move on เหรอประชดกลัวประชดอุ้ยนี่ไงฉันว่าแบบต้องเสียไปก่อนใช่ไหมมันคือความไม่ชัดเจนของเขาเองปะท้ายสุดต้องโดนคนอย่างมึงอะแล้วมันไม่แบบมึงอย่างนี้ไม่ได้อ่ะมันคือคอมพิเคตสุดๆไปเลยอ่ะมันแบบเป็นกูไม่ดีเลยไม่เอาเจ็บจี๊ดเหมือนเป็นของตายที่แบบใช่ตายมากๆเลยอ่ะจะเน่าแล้วเนี่ยมึงเน่าไปแล้วไม่พูดแล้วปีนึงเลยนี่ดีไปได้ฟอร์มาลีนปีนึงอ่ะอ่ะมึงงั้นเริ่มใครอยากพูดก่อนกูมีกูเตรียมมาอีเต้ไปเลยอีเต้ไปก่อนมาแล้วทำไมคนมันต้องรอขนาดนี้เพื่อความชัดเจนที่แบบเป็นปีเลยนะนานมากเข้าใจเลยนะที่มาพูดแล้วแบบเลิกกันมันเป็นเพื่อนกันไม่ได้มันเป็นได้คือมันเป็นได้แต่มันต้องแบบระยะเวลาแต่ไม่ใช่แค่แบบมาเช้าเลิกเย็นคือแล้วเป็นยังไงบ้างเออว่ะขออนุญาตค่ะมันไม่ได้อ่ะสำหรับกูเลยนะถ้าแบบเป็นแฟนอ่ะเราเลิกกันอ่ะเป็นเพื่อนไม่ได้วะเพราะความรู้สึกเดิมๆมันยังมีอยู่กูคิดต่างเพราะว่าวีอ่ะคอมพิเคตมาเป็นปีแล้วมึงแล้วมันรู้สึกว่ามันห่างมาแล้วพอเลิกโอเคเราเคลียร์ความรู้สึกแล้วเรียบร้อยก็ฟิลโอเคก็เลยกลับไปคุยกับพลอยเหมือนเดิมแต่คนละสถานะแต่เขาอ่ะลืมคิดถึงหัวใจของมาร์คเท่านั้นเองความรู้สึกเขาอาจจะตัดแล้วจริงๆแต่แบบแค่ไม่แคร์ความรู้สึกของมาร์คเท่านี้แต่เขาก็ควรแคร์เพราะว่าเขาคุยกับมาร์คมาเป็นปีเหมือนกันนะเขาต้องดูที่สายตาว่ามาร์คเป็นคนยังไงเหมือนแบบว่าเขาเอาแต่ความรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่ว่าแบบเอาตัวเองสบายใจอ่ะแต่ตอนรู้สึกว่าเขาแค่นิดโทรมาถามแล้วพยายามพูดอ่ะแม้ว่าประโยคแม่งแบบเห็นแก่ตัวแต่ว่าในลึกๆของรูปประโยคทั้งหมดนั้นนะกูรู้สึกว่ามันมีความแคร์สปอนอยู่เว้ยมึงเห็นยังไงมึงแคร์ยังไงมันก็แคร์มันกลัวมันไม่ได้แคร์แต่มันกักกับมึงมันไม่ได้อยากให้ไปอ่ะกูว่าคนเรามันจะแคร์กันมันทำมันการกระทำมากกว่าคำพูดเว้ยใช่จริงๆด้วยเขาปากดีมึงเราอ่ะดูเรื่องเนี้ยหลังจากที่ดูเรื่องเหนือพารามาใช่ปะนําไม่ได้เห็นเลยเว้ยว่าพี่เหนือดูเป็นคนเจ้าชู้แล้วดูเป็นคนไม่ดีแต่เขาชัดเจนแต่เขาอ่ะชัดเจนแล้วเขาไปหยุดที่พารามแต่พี่วีเนี่ยมันเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมาตลอดจนกระทั่งมาเจอมาร์คมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคนเราอ่ะเวลาเปลี่ยนคนแม่งเปลี่ยนจริงๆเว้ยแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่งจะเปลี่ยนตอนไหนอ่ะถ้าสมมติว่าเราอ่ะเป็นแฟนของคนแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเราเชื่อใจเขามากจนเราลืมเผื่อใจเว้ยอันนี้คือตัดเรื่องพลอยไปนะคิดว่าดีคือแบบเจ็บมากเลยอ่ะเออคือประมาณว่าถ้าเกิดกลับมาที่พลอยใช่ป่ะโอเคพลอยมันเลวเนาะแต่ว่าสิ่งที่พี่วีทำอ่ะมันก็ไม่ควรที่จะไปลงกับมาร์คเพราะมาร์คคือใครก็ไม่รู้ไม่ได้รู้เรื่องนี้ด้วยแล้วที่สำคัญคือเหนือเป็นคนที่กล้าที่จะเลิกกับคนที่เรารู้สึกว่าเราไปด้วยกันต่อไม่ได้คือเหนือจะเลิกทีละคนทีละคนจำได้ป่ะคำพูดคำพูดที่เหนือพูดก็คือถ้าไม่ใช่กูก็เลิกอะไรเงี้ยแต่พี่วีอ่ะต้องรอให้มาเป็นตัวตายตัวแทนให้มั่นใจก่อนถึงจะกล้าเลิกกับพลอยจนกระทั่งมั่นใจขนาดนี้แล้วก็ยังไม่กล้าเลิกกับพลอยอยู่ดีสุดท้ายแล้วถึงว่าจะเลิกไปแล้วแต่ก็ยังตัดไม่ขาดฉันว่าพลอยเป็นคอมฟอร์ตโซนของเขายังไม่กล้าที่จะก้าวผ่านคือว่าพลอยเป็นผู้หญิงได้บ้างเกี่ยวด้วยกลายเป็นว่าแบบเนี้ยพี่วีอ่ะจริงๆแล้วก็คือดูเลวกว่าเหนืออีกหลายสเต็ปเลยใช่ฉันว่าพี่เหนือคือให้เกียรติคนที่ไอ้นี่ด้วยเว้ยแต่พี่วีอ่ะคนอื่นจริงๆไม่แต่เขาคิดถึงพลอยนะทุกครั้งที่เขาทำเขาแบบเขาแพ้พลอยเหมือนโลกของเขามีแต่พลอยแล้วรีแอคชั่นกับพลอยอ่ะงงสุภาพสุภาพคนละอย่างกับน้องมาร์คคือแบบโอ้โหดิบไปเลยคือกูนึกว่าเหมือนทาซานอยู่ในป่าลากตกจูบเป็นโอ้โหจริงอ่ะมันต่างกันเลยนะคือการกระทำคือมันไม่เจนโทเลยเขาคือมีความหลังที่ดีกันมากอะทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งเว้ยเอาหรอเอาใช่กูทำแบบนี้ไม่ได้หรอมาอีกที่ประเด็นหนึ่งหายไปเลยกูโดนละ
โอเคต่อค่ะกูเริ่มนะโอเคต่อเลยคืออีกประเด็นนึงอ่ะมันเป็นเพราะว่าคนเราอ่ะเนาะเวลาหนังสือที่เราอ่านหรือว่าสื่อที่เราเสพอ่ะมันจะหล่อหลอมให้เราความคิดความอ่านมันจะกลายเป็นแบบในเรื่องต่างๆนานาที่เราดูโดยไม่รู้ตัวคือจะบอกว่าการที่เราตกไปเป็นของใครสักคนนึงโดยที่แบบจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเป็นของเขาตลอดไปนึกออกปะมันอันนี้ตัดเรื่องวันไหวออกไปนะคือบางคนน่ะจะเข้าใจเว้ยว่าที่เราแบบเผลอตัวหลุดไปเป็นของเขาแล้วเราจะต้องเป็นของเขาแล้วเราไม่มีทางเลือกแล้วที่เราต้องรักเขาเท่านั้นว่ะอะไรเงี้ยคือนั่นคือสิ่งที่เราเสพมาตลอดตั้งแต่เด็กถูกปะแต่ทีเนี้ยคือจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เว้ยเราสามารถเดินออกมาอย่างสวยๆได้ไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบเฉยๆฉันเก็บแต้มจ้ะถ้าเขาไม่ดีก็ไม่ดีแต่ไม่แต้มไม่เก็บจ้ะไม่มีความแน่นอนอ่ะก็คือไม่มีนะในความสัมพันธ์อันแบบนี้ไม่มีเลยแล้วมึงเชื่อกันป่ะว่ารักแท้มีจริงเชื่อแต่ไม่เจอเลยเชื่อจริงไม่เคยรู้หรอกเชื่อหรอเกิดขึ้นมาหลายครั้งกูแค่รู้สึกว่าไม่ได้อินกับรักแท้ขนาดนั้นแค่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงโมเมนต์ขณะของคน2คนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วมีความสุขรู้สึกว่าความรักมันไม่ใช่ทุกอย่างในความสัมพันธ์มันมีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าความรักอ่ะไม่อย่างเช่นความซื่อสัตย์ความใส่ใจต่างๆใช่ความรักมันแบบก็เคยอ่านหนังสือเล่มนึงแล้วมันพูดว่าแบบมันไม่มีหรอกที่จะอยู่กันไปตลอดอ่ะมีรันคือมันจะมีแค่คนนึงอ่ะที่ตายไปก่อนและอีกคนอ่ะก็ต้องอยู่เพื่อรอที่จะไปอยู่ด้วยกันอีกรอบอะไรเงี้ยมันไม่มีตลอดกาลสมัยนี้ยากด้วยมันไม่มีหรอกแต่จริงๆจะพูดว่าคือมันมีนะเว้ยคนที่สมมติว่าแบบไปอะไรแล้วอ่ะแล้วเหมือนสะกดจิตตัวเองว่าทุนรักเขาอ่ะนึกออกป่ะพอหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบวันไนท์สแตนหรืออะไรเกิดขึ้นแล้วจะสะกดจิตตัวเองว่าไอ้เหี้ยกูรักเขาหลงหรือเปล่าก็มันหลงเว้ยความหลงใช่แล้วคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะลองสำรวจตัวเองให้แน่ใจก่อนว่าเรารักหรือเราแค่หลงไปกับแค่ข้ามคืนมันคาบเกี่ยวมันเส้นบางๆมากเลยนะความของใหม่อ่ะมันก็คือมีความแบบอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะล่างซ้ายหรือล่างขวาทุกคนเนาะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้พวกเราจริงๆนะคะแล้วเวลาเราโพสต์คลิปใหม่ทุกคนจะได้เห็นกดกระดิ่งจริงๆมันก็จะเป็นเฟิร์สตัวเห็นก่อนนะดูก่อนใครแล้วก็มาคุยกันเนาะพูดคอมเมนต์กันได้นะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรติชมกันได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมค่ะเมนหน้าเมนหน้าเมนเมนเมน